เอาละครับผมสิครับอยู่ผม2ชามนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมอยู่กับกิตแล้วก็พี่ไอซ์นะผมแต่วันนี้นะครับทำการเล่นแมปของ Nox Crew นะครับแมปนี้เราเคยเอามาเล่นประมาณ28ล้านรอบได้แล้วนะครับแต่วันนี้มาเล่นการเอามารีเมคใน Windows 10นะครับผมเพราะว่าไม่ครับจะว่าเป็นแค่รูมน้อยนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้กันซึ่งแมปนี้มีชื่อว่า Terra Swoop Force แมปที่กูเล่นมาแล้ว38ล้านรอบแต่รอบนี้เป็นรอบที่48ล้านโอเคทุกคนมากดปุ่มอันดับแรกกดปุ่มเริ่มก่อนเลยไปว้าวกันได้เลยพวกโง่โตช่างมันเถอะเดี๋ยวพี่ก็รู้เองอ่ะเฮ้ยโคตรเท่เลยมีเครื่องบโอ้แมปนี้มันดูเท่กว่าเดิมเยอะเลยว่ะตั้งแต่ที่เราไม่ได้เล่นมาประมาณ20ล้านปีมีพี่จำพี่เคยดูป่ะจำด่านนี้ได้ไหมโอ้สวัสดีนะไอ้ทำเสียงพี่ตอนนี้ฉันรอพวกนายมาเกือบจะชั่วโมงแล้วล่ะแต่ขอโทษนะที่สเลทเพราะว่ามันไกลอ่ะนะโอเคตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมพร้อมแล้วล่ะพวกนายควรจะไปข้างบนเพื่อจะคุยงานเกี่ยวกับอลันนะมาพี่ตามมาข้างบนคุยงานอลันนี่ฮะอลันหูยมันรีเมคดีมากเลยพี่ดูดิว่าโอ้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 เชียร์ what the fuck อะไรนี่ฮะกดปุ่มไอ้มอนภาพมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่พอเรานั่งรับอลันนะพี่ไม่นั่งดิพี่ไม่นั่งดิพี่ไม่นั่งดิแปดบวก what the fuck แปดบวกแล้วสิแปดบวกเอานั่งดูใช่ไหมเออใช่มันจะทำการนั่งดูก่อนนะผมมาดูกันดีกว่านะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับอีกสู่ GEO Design Lab นะพวกเรากำลังขุดไปสู่บางสิ่งที่ยากมากแต่ว่าตอนนี้เรากำลังขุดไปสู่อนาคตจริงๆมันก็เป็นอดีตแหละเฮียเนี่ยฉันชื่อว่าอารันนะฉันเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับออปเปอเรชั่นนี้เอาล่ะนั่งก่อนให้พวกโง่โอเคครับก็จะเหลือผมจะพรีเซนต์กับมิชชั่นของพวกเราภารกิจพวกเราได้นะจริงๆเมื่อ30ปีก่อนนะเราได้ส่งนักขุด2คนไปอ่ะเพื่อสำรวจทางใต้เขาเรียกนะสูงสุดของโลกแต่ในที่สุดเราก็เสียการติดต่อกับลูกเรือและเราก็ไม่รู้ลูกเรือหายไปไหนแล้วและโปรเจกต์ในครั้งนี้ก็คือการปิดระบบบางอย่างนะครับเอาล่ะและตอนนี้เราได้ไปเจอกับแร่ชิดใหม่ที่อยู่ใต้ดินมีชื่อว่าน็อกซีเซียมซึ่งแน่นอนว่ามันจะถูกหลอมละลายในองศาที่3456องศาเท่านั้นมึงพูดเร็วไปพ่อมันตายกูไปไม่ออกอะไรเฮียไม่แต่ก็ได้อ่านกันเองนะกูรู้ว่ามึงเก่งกิจกันเอาเป็นว่านะเดี๋ยวพวกมึงก็ต้องใช้วิงสูตรที่มีชื่อว่า Terminal Channel Fight 1541ซึ่งแน่นอนว่ามันกันไฟได้อย่างดีเลยล่ะแล้วมันจะทำให้พวกเราไปอยู่7แกนกลางของโลกได้แล้วพวกนายถูกจ้างมาเพื่อทำมิชชั่นเพื่อบินลงไปสู่จุดกลางของโลกด้วยการใส่เจ้าชุด Thermal Flight เพื่อช่วยเหลือไอ้ที่ขุดเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อคุณไปถึงก็ใช้พลังของสูตรนะในการดันในที่ขุดเฮียนี่กลับมาแล้วก็ไปช่วยเหลือร่างของนักบินที่เราทำหายตัวไปนำเขากลับมาสู่ครอบครัวให้ได้แล้วก็แต่ว่าไอ้ที่ขุดเฮียนี่มันเสือกขุดไปแล้วมันเสือกซิกแซกเพราะฉะนั้นการที่มึงจะไปมันเลยลำบากมากมึงต้องใช้บินไปแบบบินผ่านแบบซิกแซกอะฟังดีนะผมไม่รู้ว่าคุณจะเจออะไรข้างล่างแต่ผมเชื่อว่ามันต้องเป็นอะไรที่อันตรายมากแน่เลยถ้าเกิดสมมติว่าคุณรับงานนี้ไปกันละไปที่ดรอปโซนแล้วคนตามมาถ้าจำไม่ผิดต้องไปแห่งนี้นะโอเคครับคือภารกิจต่อไปนะครับผมเราต้องไปที่ดรอปโซนนะครับตรงนี้ไปไหนปะนี่เข้ามาไปแล้วครับโอเคเข้าความเล็กมากเลยภารกิจในวันนี้นะครับผมคือเราถูกจ้างมาเพื่อทำการบินลงไปข้างล่างในอุโมงค์และไอ้นักขุดอ่ะนะคือผมจะอธิบายให้ฟังแล้วสิ่งที่เขาต้องไปอุโมงค์เพราะว่าในอุโมงค์อ่ะมันจะมีแร่พลังงานนึงซึ่งจะเป็นพลังงานทดแทนของโลกในอนาคตได้เพียงแต่ว่าไอ้นักขุดแม่งโกตินที่ว่าแทนที่มึงจะทำที่ขุดดีๆเสือกขุดซิกแซกให้มันลำบากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราเลยต้องหาทางลงไปให้ได้เอาสีอะไรดีโอ้ยกูต้องเป็นกูผมขอเป็นนี่พระเอกแล้วกันสีแดงนี่กูเป็นไอตัวที่มันชอบมาตอนจบอ่ะเฮ้ยตัวชอบมาตอนจบเอาที่มันบอกว่าเป็นตัวร้ายมาก่อนแล้วเป็นตัวดีสีขาวเอาแล้วไอกินเลือกสีอะไรเขียวเฮ้ยอะไรเอาล่ะพร้อมกันหรือยังล่ะหุ้ยพี่ข้างล่างมาฉลามเลยพี่ไม่ฉลามจริงปะหุ้ยตรงนี้มันทำระบบดีมากเลยทุกคนดูดิทำดีจังอันนี้เหมือนมากดอันนี้ไม่ใช่เสียง Enjoy your flight โอเคเสียงมันนะไอ้ก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะลงไปนะผมขอทำการมาดูรีบูทก่อนนะครับสิ่งที่รีบูทอันแรกคือเป็นชุดเกราะจะออกแนวแบบสวยมากขึ้นกว่าเดิมจากผ้าอากาศพี่เคยเล่นป่ะพี่เคยดูป่ะไอ้กินเคยดูป่ะแบบเนี้ยไม่เคยพี่พวกมึงนี่มันเคยจริงๆเลยโอเคแมนป่ะเราทำการวิ่งไปกันนะครับผมไอ้พี่เราสามารถเห็นหน้าตัวเองได้ด้วยลองดูดิได้พี่ให้โอเคเลยกูบายโลกอ้าวมันดูมาสั่นๆมันขึ้นวะไม่รู้อ่ะเหมือนแค่ตรงนี้เราน่าจะออกมาแค่เอาชุดเกราะเฉยมั้งอย่าลืมนะครับตอนเวลาต้องโดด2รอบตอนที่อยู่กลางอากาศนะครับมันจะทำการบินได้เชื่อว่าสวูฟฟอสมาถึงแล้วกดปุ่มเลยครับดูดิโหโอ้โหทำดีมากเลยอะอลังการจัด
ทุกคนแปลกใจเหรอที่มันจะโหลดใหญ่แมปฟรีด้วยนะบอกให้อะไรอ่ะข้างล่างแมปฟรีไม่เสียคำดีกว่าแมปเสียตังค์ไอ้เหี้ยเอ้ยอุ้ยมันมีอีกแค่ค่อยๆเปิดค่อยเท่3 2 1ไปพี่ไปตามมาโอ้โหคือเราต้องหาคือภารกิจของเรานะครับเพื่อการบินไปนะครับผมซึ่งเป็นที่ต้องบินไปและหาทางรอดให้ได้นะครับแล้วไปอยู่ตรงจุดตะจุดตรงอันนี้ก็เอ้ยอุ้ยคือถ้าอุ้ยพี่ผมคือถ้าเกิดเราชนปุ๊บเราจะเกิดอาการระเบิดทันทีเลยนะครับผมตายตอนแรกปกติชนน้ำไม่ระเบิดนะแต่รู้สึกว่าครั้งนี้อัปเดตชนน้ำระเบิดแล้วด้วยถ้าเกิดในเล่นใน PC อ่ะชนน้ำจะไม่ระเบิดแต่นี่เล่นใน Windows 10ก็จะแบบเคยเห็นละเคยจำได้ละจำได้กันประกาศตัวกันจำได้ป่ะจำได้ละจำได้ละเคยเล่นเหรอเคยเห็นมอนเล่นเออผมเล่นกับพี่โบ๊ทอะพี่เป็นคนตัดอยู่ข้างๆอะมึงยังไม่เคยเห็นได้ไงเฮ้ยมึงก็ตัดให้พี่โบ๊ทอยู่ไอ้เหี้ยมึงยังไม่เคยเห็นได้ไงบ้าเลยป่ะพี่มันลืมมันต้องมีการลืมกันบ้างการถ้าโอ้ยเหี้ยอายุไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขนะเว้ยสมองก็ด้วยจริงจริงมึงกินของกูด้วยผมบอกเลยครับเออเฮ้ยกิดมึงเป็นเหี้ยไอ้นายกิดมองกับน้องตอนแคสเกมเฮ้ยมึงตีกับน้องตอนแคสเกมไม่ได้ไอ้กิดไอ้กันเก็บพี่มึงด้วยไอ้กันอู้ผมใกล้ถึงแล้วทุกคนผมใกล้ถึงแล้วโอเคโอ้โหโอ้โหครับตอนนี้ถึงแล้วครับผมโอเคยอดเลยมึงมันคือเสียงซิริใช่ไหมวะใช่มันคือเสียงซิริโอเคครับนี่ผมพิมพ์อัลฟาเบตตรงจุดนี้แล้วนะครับผมเปิดน้องที่เหี้ยเพื่อเปิดแอร์ล็อกเออเหี้ยอะไรมึงเล่นเกมขออภัยพี่แต่มันออกนี่โผล่ออกไปในห้องกันแล้วไปมาทันทีสองเปิดแล้วนะครับผมตรงจุดแรกตรงจุดนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราเปิดมาตรงจุดแรกนะครับผมก็จะมีควันขึ้นแล้วพวกนี้นะครับคือเอฟเฟกต์มันจะดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมจากการที่เราดูกันซึ่งอันนี้ผมพูดไปตรงนี้นะครับว่าแบบนี้ผมรู้ว่าผมเคยเล่นมาแล้วผมยอมรับผมเคยเล่นมาแล้วแต่ว่าผมเล่นในวินโดว์ 10ผมพูดตรงๆนะวินโดว์ 10การบินแม่งแตกต่างกับ PC มากใช่มันหน่วงมันทั้งหน่วงมันทั้งแบบกูอยากรู้ว่าคนเล่น Windows 10เล่นยังไงไม่โอ้ยตกดีแล้วก็อย่างว่าแหละ FPS มันดรอปอ่ะมันไม่เหมือน PC ที่ทำ FPS มันสูงคือทุกอย่างมันให้อาการแบบหน่วงมากเลยทุกคนมันเลยยากกว่าเดิมนะครับแต่ที่แบบรอดที่ผมเก่งใน PC แต่ Windows 10ผมแบบดูแบบนูบชิดกูยิ่งกลัวโหยไอ้มอนมึงจะผ่านยังไงวะตรงที่มึงตายอ่ะยากพี่ยากผ่านได้เดี๋ยวผมผ่านแล้วใช่เหรอผ่านได้ไงวะรอโอเคตอนนี้นะครับเหมือนว่าถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยพอเราตายมันจะมีระบบเขียนมาด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างเช่นผมตายเพราะผมบอกว่าผมเสีย3,000ดอลลาร์ชุดสูตรอะไรอย่างนี้ไปด้วยในการเซตอัพระบบใหม่ทางที่มึงก็จ้างกู กูทั้งทีก็ชุดฟรีได้ไหมสวัสดิการหรือแต่ว่าพี่ผ่านไปยังครับพี่มันถามแล้วยังว่าถ้าเกิดแรงมันหมดเนี่ยกูต้องทำไงเออก็ตายไงพี่พี่ต้องเด้งแล้วกูเลิกไปแล้วต้นนะเออใช่ใช่เหรอพี่โอหนึ่งเหมือนกันพี่ผมอยู่ข้างล่างตรงน้ำเนี่ยพลังงานมันหมดหมดแบบหมดประมาณไหนอะหมดใกล้ถึงตอนใกล้จะถึงมันจะหมดเออถ้าเกิดสมมติพลังงานหมดก็คือแบบเขาเรียกว่าฟาดคอนะพี่นะมันทำอะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวฟาดคอเดี๋ยวกูถึงแล้วอ้าวแต่ผมถึงนะตอนเนี้ยโอเคครับตอนนี้ผมมาถึงเบสแคมป์คอนโซลแล้วนะครับผมนี่ไงโอ้กูวายเชียวกูต้องเป็นคนแบกเดิมเฮ้ยแต่ทำอย่างนั้นเบื่อจริงๆเลยเก็บตัวชิ้นหนึ่งนะเคสยอดเลยพี่เห็นป่ะเนี่ยมันก็จะแบบระบบมันก็จะแบบผมว่าระบบพวกเนี้ยมันจะเหมือน PC พอสมควรนะครับผมไม่ได้เพิ่มอะไรมามากอาจจะเพิ่มเป็นการเปลี่ยนดีไซน์กับเพิ่มระบบนิดหน่อยเข้ามาและไอ้2คนนั้นที่ตายเนี่ยคงจะตายเพราะแบบเดียวกับเราเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะไม่ตายถ้าเกิดจะไม่ผิดมันจะยังไม่ตายถ้าเราจะไม่เริ่มผิดนะผมจะไม่เริ่มไม่ได้แล้วมันแบบมันนานแล้วแต่ผมยังเด็กกระโปงอยู่อ่ะก็ไม่กระโปงถ้าเกิดมึงว่าตอมพี่มอนนี่มึงไม่กระโปงแล้วนะมึงก็โตแล้วนะเอาจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสมัยก่อนผมเพิ่งอยู่ม.3เองนั่นแหละตอนที่ผมเล่นอ่ะตอนที่อะไรวะไอ้กิจเป็นอะไรพี่ไม่หรอกมันดักจะแกล้งเฮ้ยไอ้กิจแกล้งเหรอวะอย่ามาแกล้งเมื่อกี้กูไปผิดทางเถอะตาเมื่อกี้กูไปผิดทางกูไปทางขวาแล้วก็เลยพลังงานหมดเลยอ๋อพลังงานเลยหมดเลยเพราะไปทางขวาเฮ้ยหมดพลังงานเฮ้ยทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมได้มาถึงจุดไหนแล้ววะเนี่ยเชี่ยโอ้แล้วกูต้องผ่านตรงนี้ไงเนี่ยงงอย่างงงเลยน้องๆไม่เป็นไรครับผมคิดว่าชิดเป็นพรุ่งนี้ต่อไปนะฮะแบบนี้เราทำการเล่นกันแบบว่าหลอดเท่นะฮะโอ้ชนแล้วโอ้พอแล้วพอตายนี่คือแบบไม่เป็นภาระเพื่อนนะภาระเพื่อนที่แบบโอ้มึงมาปิดทางกูทำไมเนี่ยปิดตาคือแบบแค่ธรรมดามันก็ยากนะพวกนี้คือแบบไม่โคตรจะภาระเลยทุกคนนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะทำการผ่านให้ทุกคนดูนะครับตอนแรกเราผ่านประตูเนเธอร์มาแล้วนะครับผมถึงด่านลาวามฤตยูนะฮะลาวามฤตยูนี่ผมบอกเลยว่าง่ายมากผมเคยผ่านมา10กว่ารอบแล้วด่านเนี่ยแบบผมเคยกล่าวมาก่อนไงตอนที่ผมเลยกับกลายเป็นแบบโอ้ยันมาลาวามฤตยูนี่ผมบอกเลยว่าง่ายมากผมเคยผ่านมา10กว่ารอบแล้วด่านเนี่ยบอกแล้วมัน
เฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงเอามาถึงมันจะเข้ามาจบแล้วมันไม่ถึงมันถึงไอ้กิ๊กไม่ไม่เชื่อกูกิ๊กผ่านมึงลองผ่านลาวาไปก่อนมึงจะด่าพ่อกูอีกไม่ผ่านลาวาเลยพี่โอ้ยพี่อะไรกูไม่เกี่ยวเลยกิ๊กยาผมพูดตรงนะครับทุกคนครับผ่านลาวาแล้วทุกคนจะรู้สึกแบบรู้สึกอย่างเดียวผมแบบว่า what the fuck is this shit boy ครับทุกคนครับรอบนี้เดี๋ยวพระเอกหลังจากที่ทุกคนนะครับได้ทำการพยายามกันแล้วนะฮะแต่ว่ายังพยายามได้ไม่เต็มที่นะครับครั้งนี้เดี๋ยวพระเอกก็จะทำการโชว์เองนะน้องๆเนื่องจากว่าพระเอกจากที่ทุกคนรู้นะครับว่าพระเอกก็คือพระเอกนะฮะพระเอกก็คือผมนะครับทุกคนก็อย่างนี้พระเอกจะทำการโชว์เล่นแบบสเต็ปแบบหล่อเท่แบบโคตรให้ทุกคนดูกันนะฮะได้เลยได้เลยเพื่อความแบบจริงจังและจริงใจนะฮะไอสัตว์อะไรเนี่ย ด่านมึงไกลยังวะชิบหายผมจำได้ว่าด่านนี้ผมใช้เวลานานมากผมจำได้ว่าผมต้องเซฟพลังงานด่านนี้เยอะมากเลยเว้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะด่านนี้คือด่านที่ผมห้ามบินลงเลยก็ต้องเงยหน้าตลอดเวลาใช่แต่เข้านรกยังไงเราก็ต้องก้มหน้าวะไม่ต้องไม่ก้มมันจะมีทางรอดอยู่ซึ่งด่านเนี้ยผมจำได้แค่ว่าด่านเนี้ยผมใช้เวลานานมากในการผ่านตอนที่ผมเล่นกับพี่โบ๊ทอะได้อยู่โอเคโอ้โหยากชิบหายเลยใครจะไปแบบรวดเร็วนะไปรวดเร็วนะน้องๆดูพี่ไว้นะครับครับพี่ดูพี่แล้วจดจำแล้วทำตามก็ได้นะฮะพี่ไว้นะครับพอเปิดช่องปั๊บดูพี่ไว้นะครับดูพี่ไว้นะครับพอเปิดช่องดูกูสิเหนื่อยหน้าได้นี่หว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราจะตรงนี้มันจะสปีดบูสต์หน่อยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าพอมันสปีดบูสต์ปุ๊บผมก็ต้องอุ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยหัวแล้วแม่งนรกสมชื่อเลยนรกมีจริงวะนรกมีจริงวะน้องๆโอเคจะสรุปผมจะบู๊ตตนด้วยกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะถึงลาวามันเกิดมันจะถึงไหนลูกผิดคือมันจะเลยลาวาเลยกิดมึงฟังพี่ไอ้ผ่านด่านในกะโหลกไปอ่ะแม่งยังมีด่านอีกประมาณ4ด่านกูเจอกูไปแล้วครับกูไปมาแล้วกูรู้สึกได้อย่างเดียวคือแบบเหี้ยนะคุณผู้ชมจ๋าผมก็ยังคงพูดคำเดิมนะครับถึงแม้ว่าผมจะเคยผ่านในโหมดคอมพิวเตอร์มาแล้วนะฮะผมก็ยังคงพูดว่ามันก็ยังยากอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันยากจริงเว้ยน้องๆมันยากแบบ yes โอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยม่อนกูถึงแล้วเหรอใช่เหรอพี่ถึงแล้วเหรอนี่มันขึ้นอะไรอ่ะอ้าวแล้วพี่บินถึงไหนอ่ะถึงจุดที่มันยืนได้อ่ะจุดที่มันยืนได้ก็ถึงแล้วดิมันมีปุ่มให้กดไหมไม่มีปุ่มอะไรเลยม่อนเอางั้นเดี๋ยวพวกผมบินตามไปพี่รอผมแป๊บนึงโอ้ my god อีกนานมันกระโดดลงไปได้อ่ะลงไปเลยปะถึงไม่มันพี่ถึงได้ไงวะพี่แป๊บนึงพี่คุยผมก่อนพี่ถึงได้ไงเนี่ยก็บินมาเรื่อยๆก็ถึงเลยบินเรื่อยๆเหรอคือเรื่อยคือผ่านอะไรบ้างผ่านอะไรบ้างก็หลังจากกระโหลกมาอีก2ด่านถึงเลยใช่เหรอเดี๋ยวผมตามไปก่อนผมตามไปก่อนไม่ไกลมากแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่คนอันตรายรู้นิดนึงผมอยู่จุดกูถึงได้บอกโอเคนั่นแหละรู้นั่นแหละผมตามไปก่อนพี่ผมตามไปก่อนแป๊บนึงโอ้เหี้ยอะไรเนี่ยยันแม่งไปตามแล้วพี่มีมาแค่ตัวมาอย่าขลามาโอเคโดนมาแล้วอันนี้เขาบอกว่าเราต้องผ่านอุโมงค์3ให้ได้อุ้ยเดี๋ยวอะไรวะกิจเอ้ยพี่ไอ้ผมสามารถพี่จะบินได้ด้วยพี่เราถึงกันแล้วตอนนี้ถึงกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้หลังที่เราถึงนะฮะเฮ้ยไม่มาแล้วเราแบบคนนี้เลยเอาล่ะตอนนี้แอร์ล็อกพังนะครับทุกคนครับชิบหายแล้วเอาไงดีมันกำลังจะตายเหรอไม่ตายหรอกนะเจ้าไปแล้วทำอะไรวะทำได้ดีวะชอบวะไม่น่ากมาตึงสมบัติเสียระนาดมาติ้งเฮ้ยเฮ้ยมันอันนี้มันเดี๋ยวคนนึงไปกระดูกไปแล้วโอ้นี่ไงโอ้พระเจ้าช่วยกวนทอดโอ้เหี้ยโอ้ไอ้สัตว์มึงของจริงปะเนี่ยกูไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยฉันรอมันนานมากสำหรับสิ่งนี้นานไอ้เหี้ยเลยโอ้ฉันรอช่วงเวลานี้มันนานในสุดมันก็มาถึงฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีอีกคนแกกระดูกไปแล้วกูว่าคนนี้น่าจะกินคนนี้แน่เลยครับโอ้ในสุดผมก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ผมไม่รู้เลยว่านานขนาดไหนเนี่ยหลังจากที่พวกเราอาหารหมดพวกเราเลยต้องฝึกฝนท้องในการผมเลยต้องฝึกฝนในการไม่กินอะไรผมเลยแดกเพื่อนเลยแล้วรสชาติมันแย่มากนะแล้วพวกคุณรู้ไหมโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ 5,000 เพจอะเดะโอ้มินอสกี้โอ้มินอสกี้ผู้น่าสงสารเออนายไปที่ไหนเนี่ยมินอสกี้นั่นชุดนั้นเฮ้ยรู้สึกว่าชุดนั้นอ่ะมันเป็นโปรโตไทป์สูตรที่เป็นแค่ปีแต่นี่รู้สึกว่าแบบมันสมบูรณ์แบบคือตอนแรกที่คนนี้ลงมาชุดเนี่ยมันเป็นแค่โปรโตไทป์อยู่ทดลองอยู่ว้าวโอ้เมื่อฉันติดอยู่ที่นี่ปีกก็สมบูรณ์แบบสินะก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงได้พวกนายฉันขอลองใส่หน่อยได้ไหมโอ้มินอสกี้ไอเชี่ยนี่แม่งแดกเพื่อนตัวเองนี่ไงแล้วมันเอาชุดมันไปอ่ะใช่มันจะลองแบบมันจะลองใส่ชุดไงเสร็จแล้วมันจะหนีไปเลย
อะไรวะเนี่ยอย่าไปนะนี่หกตีเลยนะไปเลยนะชุดการความร้อนได้กันตีไม่ได้นะไอ้สัตว์ขี่คอพวกกูก็ยังดีขุดก็ขุดเหี้ยไม่ลงไปอีกฟอนนั่นขี่คอไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันข้างรอบมันนั่นไงเออทุกอย่างไม่ขอฉันหมดฉันและมินอสกี้ใช่เอาล่ะนี่แหละพวกเราจะไม่นั่นอีกต่อไปแล้วพวกเราจะขโมยทุกอย่างไปเพราะเวลานี้แหละที่ฉันจะไปมินอสกี้นี่สำหรับนายคำสาปแห่งอุโมงค์จรัสฉันจะหยุดพวกมันแล้วมันจะมีสูตรใหม่แล้วไม่มีใครที่จะหยุดฉันได้ก็ตายหายอยู่ดีหมดทำไมแล้วพี่อ๋อไม่มันจะบินไปชนแกงโลกใช่โอ้พระเจ้าช่วยอ่ะแล้วชุดมึงอ่ะชิบหายแล้วงานนี้ชุดกูล่ะเฮ้ยระวังตอนนี้นะเทมเพอเรเจอร์เราไม่เป็นปกติแล้วล่ะนะอุณหภูมิไม่ปกติได้หนุ่มแย่แล้วเอาล่ะเตรียมตัวตายห่าก็ได้แล้วอุ้ยเบรกได้ไหมอุ้ยดูดิเมื่อกี้แผ่นดินไหวพวกกระดาษขยับมาเลยเอาล่ะระวังตอนนี้ที่ขุดเครื่องขุดกำลังมีปัญหาโดนการกระแทกอย่างรุนแรงระวังที่ขุดโดนกระแทกอย่างรุนแรงอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยจอสันมึงทำดีจริงว่ะเออว่ะอุ้ยจอสันอุ้ยเมื่อกี้เหมือนนั่นเลยสวาลูโดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสวาลูโดอุ้ยนี่ไงใช่เออแต่กูคิดถึงวันพีนะลูมอ่ะเออมันลูมด้วยเอาพี่โอ้ยหายแล้วเมื่อกี้มันระเบิดใช่ไหมแล้วกระจกแตกใส่เราใช่โอ้ shit อ้าวแล้วเป็นไงต่อจบแล้วจ้ะสรุปคือเราตายใช่จ้ะไม่คุ้มเลยแต่แกนกลางโลกระเบิดมันก็ต้องตายกันหมดทั้งโลกมันเออใช่พอแกนกลางโลกระเบิดใช่ป่ะทุกอย่างก็จะโลกอ่ะมันก็จะไม่มีความร้อนแล้วเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าความร้อนของโลกแกนกลางโลกแล้วมันระเบิดหมดแล้วเป็นที่แม่งเลยเพราะแม่งคนเดียวไอ้เหี้ยนะเราโอเคครับเดี๋ยวเราทำการตัดจบหลังจากเอ็นเครดิตแล้วกันฮะเดี๋ยวว่าทุกคนอยากดูเอ็นเครดิตก็ผมจะเล่นความเร็วให้แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่อยากดูเอ็นเครดิตนะฮะป่ะนักครู.com ไอ้เหี้ยฟังไว้ด้วยนี่บริษัทกูโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับสำหรับแมปที่เราเล่นมาประมาณเมื่อประมาณ20ล้านปีก่อนนะครับแล้วคราวนี้เราก็กลับมาเล่นใหม่อีกรอบนึงนะครับโอเคครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจพวกเราด้วยนะครับโอเคเจอครับผมบายบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ